ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ด้วยสำหรับ7วัน7อย่างค่ะวันนี้กับเรื่องของพัทยาน่าเที่ยวนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนไปชมค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะทางทีมงานพัทยาน่าเที่ยวของเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนท่าหน้าบ้านค่ะแล้วก็เดินเล่นกันที่หาดแสมกันแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวอีกหนึ่งหาดที่สวยงามไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือหาดเทียนนั่นเองหาดเทียนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะล้านเช่นกันเป็นหาดทรายยาวประมาณ700เมตรมักจะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยส่วนมากนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวหาดแห่งนี้จะมาโดยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยอัตราค่าโดยสารอยู่ที่คนละ50บาทหรือบางรายจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับขี่เองก็มีเช่นกันค่ะสำหรับหาดเทียนนั้นนะคะมีความพิเศษรอบชายหาดจะมีต้นเทียนเกิดขึ้นรายล้อมหาดด้วยสะพานไม้ที่สร้างขึ้นในการเดินทางลงหาดก็ยังพบว่ามีต้นเทียนเกิดขึ้นมากเช่นกันและนี่ก็คือมนต์เสน่ห์ของหาดเทียนแห่งนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมทางทะเลก็เหมือนกับชายหาดทั่วๆไปแต่จะต่างกันก็แค่บรรยากาศริมหาดที่ต่างกันออกไปและบนหาดเทียนแห่งนี้นะคะก็มีสถานที่น่านั่งเหมาะกับการพบปะพูดคุยประสานเพื่อนสนิทหรือคู่รักก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือร้านบาร์กู๊ดไทม์ของพี่กฤตเขาแหละค่ะสำหรับบรรยากาศนอกร้านนะคะขอบอกว่าก้าวย่างแรกที่เหยียบชายหาดเทียนมองไปทางขวามือของหาดก็จะเจอร้านของพี่กฤตทันทีด้วยบรรยากาศที่เรียบง่ายสบายๆผสมกลิ่นอายทะเลและอารมณ์ศิลปินของเจ้าของร้านจึงมักจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนมานั่งที่ร้านอยู่ตลอดค่ะส่วนภายในร้านนั้นถูกตกแต่งด้วยของสะสมเก่าๆมาวางเรียงรายและตกแต่งด้วยภาพวาดที่ลงตัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งพี่กฤตก็เผยให้กับทีมงานพัทยาน่าเที่ยวให้ฟังนะคะว่าเหตุผลที่ตกแต่งร้านแห่งนี้มีแต่ของสะสมเก่าๆนั้นก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบสะสมของเก่าๆอย่างของเล่นที่หายากภาพสมัยก่อนไม่อยากจะเก็บไว้ชื่นชมเองคนเดียวค่ะจึงอยากแบ่งปันให้คนอื่นได้ดูด้วยผสมกับเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีจึงเป็นไอเดียที่เอามาลงร้านที่นี่ทั้งหมดในร้านนั้นก็เปิดให้บริการจำพวกเครื่องดื่มต่างๆพร้อมค็อกเทลและอาหารตามสั่งเริ่มต้นที่15บาทเท่านั้นค่ะขอบอกว่าราคานี้ทั้งไทยแล้วก็ชาวต่างชาติราคาเดียวกันค่ะนะคะที่แวะมาที่หาดเทียนและต้องการนั่งชิลๆรับประทานอาหารพร้อมนั่งดื่มพูดคุยก็สามารถมาที่ร้านของพี่กฤตได้นะคะร้านนี้เปิดทุกวันเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปกลางคืนก็สามารถเล่นดนตรีกันได้แบบกันเองระหว่างวงพี่กฤตหรือลูกค้าที่มานั่งร้านก็สามารถเล่นดนตรีด้วยเช่นเดียวกันค่ะสามารถโทรจองที่นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามเส้นทางกับร้านก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0895972587ค่ะท่านผู้ชมจะได้สัมผัสความสบายบวกกับการชมทะเลไปในตัวอ้อเกือบลืมไปนะคะพี่กฤตแอบกระซิบมาด้วยนะคะว่าตอนเย็นสามารถนั่งดูพระอาทิตย์ตกริมทะเลได้มุมสวยในร้านได้เลยทีเดียวค่ะThank you.
ปดาห์หน้านะคะพัทยาน่าเที่ยวก็ยังคงเตร่ๆอยู่ที่เกาะล้านจะพาท่านผู้ชมไปชมความมหัศจรรย์ของทางคณะผู้บริหารที่จะให้เกาะล้านยังคงความเป็นธรรมชาติมากที่สุดด้วยการใช้พลังงานกังหันลมเป็นพลังงานทดแทนออกนมัสการเจ้าแม่กวนอิมบนเขาสูงสุดบนเกาะและปิดท้ายด้วยชายหาดที่นักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำมากที่สุดของเกาะล้านจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามชมพัทยาน่าเที่ยวในสุขหน้าค่ะสวยมากเลยนะคะเกาะล้านบ้านเราค่ะ